นี่ครับจากข่าวใหญ่เลยจากการที่ Union Bank of Switzerland ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์จะเดินหน้านะครับในการที่จะควบรวมกิจการของเครดิตสวิสโดยการทุ่มเงิน 3,000 นะครับล้านสวิสฟรังนี้เนี่ยแน่นอนครับว่า2บริษัทนี้นะครับ2ธนาคารนี้เขามีการจ้างงานรวม 125,000 คนเมื่อเป็นการรวมตัวกันย่อมต้องมีตำแหน่งทับซ้อนกันทีนี้บางคนอาจจะมองว่าท้าทายคนอาจจะตกงานค่อนข้างเยอะแต่อีกซีกหนึ่งครับธนาคารอื่นๆที่เป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝากยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาก็มองนะครับว่าช่วงเวลาแบบนี้แหละอาจจะเป็นโอกาสในการที่จะดึงคนเก่งๆหรือว่า talent เข้ามาสู่ธนาคารของตัวเองด้วยเพราะว่าหลายคนที่อยู่ในธนาคารทั้ง2แห่งโดยเฉพาะฝั่ง Credit Suisse เองซึ่งก็แน่นอนคงจะมีคนเก่งอยู่ไม่น้อยทีเดียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวโอกาสที่น่าจะหลุดออกมานะครับจากระบบแล้วเข้ามาทำงานใหม่กับเรานะครับถ้าเกิดเราดึง talent พวกนี้ได้ก็คงจะเป็นประโยชน์ทีเดียวอ่ะเราไปดูกันบ้างสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าหลายเดือนที่ผ่านมาก็เป็นเทรนด์ทั่วโลกคงไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมธนาคารนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการที่ประมาณการแล้วอนาคตเศรษฐกิจดูแล้วไม่สดใสสักเท่าไหร่เริ่มต้นมีการปลดคนงานแต่ว่าสิ่งนี้ครับไม่ใช่ธนาคารใหญ่นะครับใน Wall Street กับยุโรปน่าจะเป็น Deutsche Bank เองก็ดี Citigroup เองก็ดี HSBC ก็ดี JP Morgan Chase ณเวลานี้พวกเขาต้องการทำสวนทางกับที่อื่นๆเพราะเขาต้องการที่จะได้คนมาเพิ่มเติมด้วยสาเหตุที่ธนาคารยักษ์ใหญ่พวกนี้หันมาทบทวนนโยบายการจ้างงานต้องการเพิ่มคนนะครับเป็นเพราะพวกเขาต้องการฉวยโอกาสครับได้บรรดาตัวนายแบงค์ที่มีฝีมือครับจาก Credit Suisse ที่เจอปัญหาจนกระทั่งต้องถูกควบรวมกับ UBS นะครับแต่พอทั้ง2ฝ่ายควบรวมอย่างที่ได้บอกตำแหน่งงานที่ทับซ้อนก็ต้องถูกปลดออกมาล่าสุดบลูมเบิร์กบอกว่าตอนนี้มีธนาคารหลายแห่งเลยนะครับจ้องที่จะดึงตัววานิธนกรก็คือ Investment Banker นะครับแล้วก็บรรดาพวก Wealth Advisors นะครับก็คือผู้จัดการความมั่งคั่งที่เก่งๆเลยจาก Credit Suisse นะครับมาทำงานให้กับตัวเองเริ่มส่ง Headhunter ผู้ช่วยสรรหาผู้บริหารบินไปตามเมืองใหญ่ๆครับไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กลอนดอนซูริกเพื่อเจรจาต่อรองกับคนของ Credit Suisse ที่เก่งๆแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้ทางด้านของ Quest Group นะครับซึ่งเป็นบริษัทจัดหางานของนิวยอร์กนะครับโดย Michael Nelson นะครับได้บอกว่ามีวานิธนกรหรือ Investment Banker เก่งๆจำนวนมากเลยที่ Credit Suisse ที่เขาตระหนักว่าถ้าเกิด UBS เข้าไป take over แล้วเนี่ยนะครับพวกเขาอาจจะต้องเสียงานดังนั้นก็เลยเริ่มต้นมองหางานใหม่โอกาสใหม่ๆในชีวิตการทำงานแหล่งข่าวบลูมเบิร์กบอกว่า Deutsche Bank ครับยักษ์ใหญ่เยอรมันมีแผนการดึงผู้เชี่ยวชาญด้านการนะครับการซื้อขายหนี้จาก Credit Suisse เข้าไปอยู่ด้วยหลังจากที่ UBS ส่งสัญญาณว่าต้องการลดขนาดของธุรกิจประเภทนั้นคือการซื้อขายหนี้นะครับออกไปในอนาคตทีนี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ19มีนาคมนะครับคอมคาร์ลแฮร์ประธานใหญ่ของ UBS พูดในการแถลงข่าวบอกว่าแม้ว่าการควบรวมจะส่งเสริมการเติบโตนะครับให้กับธุรกิจธนาคารแต่แน่นอนสิ่งที่เห็นชัดเจนคือเรื่องการเตรียมการในการปลดคนงานพนักงานครั้งใหญ่เพื่อลดต้นทุนเพราะเรื่องของตำแหน่งทับซ้อนกันก่อนหน้านี้ทางการสวิตเซอร์แลนด์นะครับเข้ามาผลักดันให้เกิดการควบรวมกิจการประวัติศาสตร์นี้ Credit Suisse เองเขาก็มีแผนในการที่จะปรับลดคนงานอยู่แล้ว 9,000 ตำแหน่งจากทั้งหมด 50,000 ตำแหน่ง แหล่งข่าวบลูมเบิร์กยังบอกนะครับว่า UBS น่าจะใช้วิธีนะครับจิ้มเป็นรายบุคคลนะครับบอกว่าอยากให้คนไหนบ้างของ Credit Suisse ทำหน้าที่ต่อไปในองค์กรใหม่ที่มีการควบรวมกันแต่ครับในช่วงระหว่างแบบนี้ทุกคนเกิดความไม่แน่นอนใครก็ตามที่มาฮันต์หรือต้องการตัวเองเพราะเป็นคนที่เก่งเขาก็อาจจะเลือกที่จะเดินทางไปก่อนที่จะต้องมานั่งรอความไม่แน่นอนจากบริษัทที่มาควบรวมพวกเขาก็คือ UBS ครับเฟิร์นฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ